หนุ่มจีนแชมป์ AVC ครับ2022ทีมหนุ่มไทยจบอันดับที่7ของรายการสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไปสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย PPTV Estora 2022นะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมแกร่งนะครับของรายการเลยนะครับอย่างจีนอดีตแชมป์1สมัยที่เอาชนะเกาหลีมาได้อย่างสนุก 3-2 เซตนะครับลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งจะเข้าชิงชนะเลิศในรายการนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับรวมไปถึงยังเอาชนะบาเรนมาในรอบตัดเชือกและในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกเลยนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วจะเป็นทีมชาติจีนนะครับที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้3เซตรวดด้วยคะแนน 25-20 25-23 และ25-22นะครับจางจิงหยินนะครับหัวเสาตัวเก่งของจีนทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ทำไป15คะแนนเลยนะครับพาทีมคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยที่2หลังจากที่เคยทำมาได้ก่อนหน้านี้ในปี2012นะครับก็ผ่านมาแล้ว10ปีที่แล้วนะครับที่ในรายการนี้ที่จีนเป็นแชมป์นะครับส่วนรอบชิงอันดับที่3นะครับเป็นการพบกับบาเรนเจอกับเกาหลีใต้ในนัดนี้นะครับบาเรนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุกเช่นเดียวกันนะครับ3เซตรวดด้วยคะแนน 25-23 27-25 32-30 นะครับคว้าอันดับที่3ของรายการนี้ไปครองได้เป็นครั้งแรกนะครับส่วนเกาหลีใต้จบการแข่งขันในอันดับที่4นะครับรอบชิงอันดับที่5นะครับอิหร่านฟอร์มแก่งนะครับเอาชนะปากีสถานได้อย่างสนุก3เซตรวดด้วยคะแนน 25-18 25-16 26-24 และรอบชิงอันดับที่7นะครับหนุ่มไทยเจ้าบ้านทิ้งท้ายด้วยการคว้าชัยชนะต่อออสเตรเลีย 3-1 เซตนะครับด้วยคะแนน 25-19 25-18 21-25 และ26-24 นะครับทีมชาติไทยคว้าอันดับที่7ของการแข่งขันในรายการนี้ไปครองนะครับก็ถือว่านะครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับการแข่งขัน AVC ครับ2022ในส่วนของประเภททีมชายนะครับก็รอเชียร์กันต่อในส่วนของประเภททีมหญิงนะครับที่จะไปแข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ